ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกกราบแทบเท้ามหาบูชนียาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมจงบังเกิดมีแก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านเทอญนะก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งเนาะในวันที่1มีนาคมนะก็หวังว่าทุกท่านจะได้สร้างบารมีกันอย่างมีความสุขนะแม้สถานการณ์จะนะมีโรคระบาดนะหรือภัยต่างๆนะบางทีอยู่ในพื้นที่มีภัยสงครามบ้างก็มีนะหรือนะข่าวที่ได้ยินได้ฟังมานะวันนี้เรามาพักใจกันด้วยธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพี่ก็ตั้งใจเอามาฝากกันนะในคราวที่แล้วหลวงพี่เคยเล่าเกี่ยวกับเรื่องพุทธมารดาในส่วนของลักษณะนะของพุทธมารดาที่ปรากฏนะมีทั้งหมด64ประการนะทีนี้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งเหตุและผลนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีพระนางสิริมหามายานี้ท่านจะโชคดีจังเลยนะว่าเกิดมามีรูปงามนะมีลูกชายที่นะมีเป็นพระโพธิสัตว์นะถ้าหากว่าอยู่ทางโลกนะก็จะได้เป็นถึงพระเจ้าจักรพรรดิถ้าหากว่าออกบวชจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระนางเนี่ยมีบุญมากเลยนะดีจังเลยนะอยู่ดีก็มาเป็นพระนางสิริมหามายาไม่ใช่นะคือทุกอย่างมีเหตุมีผลด้วยกันทั้งสิ้นนะวันนี้หลวงพี่จะมาเล่าถึงบุพกรรมนะมีหลังไมค์มีคอมเมนต์มาด้วยว่าอยากที่มาที่ไปอย่างไรนะถ้าในปรากฏในพระไตรปิฎกนะเป็นการสร้างบารมีของพระนางสิริมหามายาหรือผู้ที่จะเป็นพุทธมารดานะสตรีที่ต้องการเป็นต้นแบบทางกายเนื้อให้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเรื่องก็มีอยู่ว่าย้อนกลับไปเมื่อ91กับที่ผ่านมานะซึ่งก็เป็นพุทธการของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าพระวิปัสสีนะซึ่งในสมัยของพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้านะก็จะมีพระราชาองค์หนึ่งนะเป็นพระราชาองค์หนึ่งซึ่งก็เป็นพุทธอุปถากนะคนสำคัญของพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้านะซึ่งตอนนั้นเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระวิปัสสีท่านก็ทรงประทับนะอยู่ที่เขมะมฤคทัยวันนะมฤคทัยวันถ้าในปัจจุบันก็อิสิปตนะมฤคทัยวันใช่ไหมในสมัยนั้นเนี่ยป่านั้นมีชื่อว่านะมฤคทัยวันคือชื่อว่าเขมะมฤคทัยวันในพันธุมดีนครนะก็คือมีพระเจ้าพันธุมราชเป็นกษัตริย์ปกครองณตอนนั้นนะซึ่งพระเจ้าพันธุมราชเนี่ยนะก็ได้บริหารอาณาจักรนะมีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มั่งคั่งนะแล้วก็อีกทั้งยังมีเดชานุภาพเนี่ยแผ่ไพศาลนะจึงเป็นที่เคารพนะแล้วก็ยำเกรงแก่พระราชาประเทศราชทั้งหลายด้วยความที่บ่งบอกว่าพระราชาประเทศสาราทั้งหลายเนี่ยจงรักภักดีต่อพระเจ้าพันธุมราชนะทุกๆครั้งเนี่ยก็จะส่งเขาเรียกว่าเครื่องบรรณาการนะเครื่องบรรณาการจากพระเจ้าประเทศสาราทั้งหลายเนี่ยส่งมาให้พระเจ้าพันธุมราชนะแต่ก็มีครั้งหนึ่งนะที่พระราชาต่างแคว้นเนี่ยนะได้ส่งเครื่องบรรณาการนะซึ่งได้ส่งแก่นจันทร์นะแก่นจันทร์ซึ่งก็มีค่ามากมาถวายพระเจ้าพันธุมราชกับอีกอย่างหนึ่งนะก็คือนะเป็นเหมือนคล้ายๆกับมงกุฎทองนะหรือที่เรียกว่าสุวรรณมาลาเนี่ยมงกุฎทองซึ่งทั้งสองอย่างนี้เนี่ยมีค่ามูลค่าอย่างละแสนกหาปณะส่งมาให้กับพระราชาซึ่งพระเจ้าพันธุมวดีเนี่ยนะก็เห็นเครื่องประดับ2 อย่างนี้แก่นจันทร์กับนะสุวรรณมาลานี้เนี่ยก็นึกถึงพระราชธิดาทั้งสองนะของสิ่งเนี้ยงามมากเลยนะแต่ไม่เหมาะกับเราหรอกเราเป็นผู้ชายเราเป็นราชาก็นึกถึงพระราชธิดาทั้งสองนะก็เลยปรารถนาที่จะยกเครื่องบรรณาการนี้เนี่ยให้กับพระราชธิดาทั้งสองนะก็ได้เรียกพระราชธิดาทั้งสองมานะแล้วก็ได้ตัดว่าลูกรัก
จงนำบรรณาการเหล่านี้เนี่ยไปประดับกายนะเพื่อให้เกิดความบันเทิงเถิดนะพระราชาทั้งสองก็เป็นผู้ฉลาดนะเป็นผู้ฉลาดแล้วก็ฉลาดในการใช้ทรัพย์นะก็คิดว่าเครื่องบรรณาการเหล่านี้เนี่ยมีค่ามากถ้าหากว่าเรานี้เนี่ยจะนำมาใช้สอยเองก็จะยังความสุขได้เพียงแค่ชั่วคราวนะก็คือเอาแก่นจันทร์มามันหอมใช่ไหมอ่ะก็ตั้งไว้ในห้องนะนะก็มันสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็หมดไปนะเครื่องสุวรรณมาลานะเอามาประดับกายเดี๋ยวมันก็นะเสื่อมสลายไปตามกาลเวลานะก็เห็นว่าไม่ได้เกิดประโยชน์อันใดถ้าหากว่าจะเอามาใช้เองหรือเกิดประโยชน์อันสั้นเราเนี่ยควรการทำทรัพย์เหล่านี้ให้เป็นอริยทรัพย์การทำทรัพย์เหล่านี้ให้เป็นอริยทรัพย์หรือทรัพย์ที่สามารถติดตัวไปได้เนี่ยนะก็คือบุญกุศลนั่นเองนะที่จะติดตัวเราไปก็จะเกิดประโยชน์สุขแก่เรานะในชั่วกาลนานเลยดังนี้แล้วพระราชาพระราชธิดาทั้งสองเนี่ยองค์โตนะจึงตัดสินใจเลยว่าหลังจากที่พระราชบิดาเนี่ยได้มอบแก่นจันทร์นะมาให้พระราชธิดาองค์โตเนี่ยก็นึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองนะก็เลยขอพระบรมราชานุญาตว่าหม่อมฉันเนี่ยกราบขอพระทัยเสด็จพ่อนะที่พระราชทานทรัพย์ที่มีค่ามากแก่หม่อมฉันแต่หม่อมฉันเนี่ยขอพระบรมราชานุญาตนำบรรณาการนี้เนี่ยไปถวายแด่พระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้านะเพคะพูดเพราะด้วยเนาะส่วนน้องคนเล็กนะพระราชธิดาองค์เล็กเนี่ยก็เห็นด้วยนะก็ได้กล่าวเสริมนะท่านพี่ไปนะว่าโอ้เสด็จพ่อการบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นความบันเทิงสูงสุดยิ่งกว่าสิ่งใดนะก็เพราะว่าคุณพ่อเนี่ยบอกว่าเอาไปให้เพื่อความบันเทิงใช่ไหมเอ่ยให้เกิดขึ้นเนี่ยหม่อมฉันก็คิดว่าการบูชาพระพุทธเจ้านั้นเนี่ยก็เป็นความบันเทิงใจของหม่อมฉันดังนี้แล้วจึงขอพระบิดาได้โปรดอนุญาตด้วยเถิดนะเราคิดดูผู้เป็นบิดาพระราชาพระเทศราชกว่าจะนำมาถวายนะของก็เป็นของที่ประณีตเลยสวยสดงดงามนะให้บุตรเอาบุตรไม่เอาเอาไปถวายพระเจ้าพระราชบิดาเป็นไงเอ่ยเป็นไงเอ่ยก็ดีสินะจะไปโกรธทำไมเพราะว่าพระบิดาเป็นพระราชบิดาเนี่ยเป็นพุทธอุปถัมภ์อยู่แล้วโอ้ก็ดีเลยนะลูกนะก็เกิดความปิติสมนัตนะได้กล่าวคำว่าสาธุอนุโมทนานะแล้วก็อนุญาตนะให้บุตรทั้งสองนั้นเนี่ยธิดาทั้งสองนี้เนี่ยได้ทำตามความปรารถนาดังนี้แล้วคนโตนะพระราชดาองค์โตก็ให้เอาแก่นจันทร์นี้เนี่ยนะไปบดละเอียดแล้วก็ใส่พระอบทองนะซึ่งก็เป็นพระอบที่ประณีตเลยนะเพื่อที่ว่าจะน้อมถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนพระราชธิดาองค์เล็กนะก็ให้เอาสุวรรณมาลาเนี่ยที่ได้รับมาเนี่ยนะให้ช่างทองเนี่ยได้ทำเป็นเครื่องประดับทรวงอกหรือสร้อยคอนั่นเองนะแล้วก็เอาเครื่องประดับอันงดงามนี้เนี่ยบรรจุไว้ในพระอบทองคำเช่นเดียวกันเมื่อถึงเวลาอันสมควรนะธิดาทั้งสองก็เดินทางไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ในสมัยพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะนะเดินทางไปเข้าเฝ้าที่มฤคทายวันคนพี่ที่นำแก่นจันทร์มานี้เนี่ยนะเห็นสรีระของพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าสรีระของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระวิปัสสีเนี่ยเห็นแล้วก็โอ้โหเนี่ยวรรณะของพระพุทธองค์นั้นเนี่ยเหมือนทองคำเลยนะงดงามดังทองคำนะดังนี้แล้วข้าพระบาทเนี่ยจะขอน้อมนำจุลแก่นจันทร์ที่สมบูรณ์ด้วยสีและกลิ่นนี้เนี่ยขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชานะส่วนแก่นจันทร์บทที่เหลือเนี่ยก็ทำการโปรยรอบๆพระคันธกุฎีหรือกุฏิของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้กุฏิของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีกลิ่นหอมน่ารื่นรมเลยนะแล้วปกติแล้วนะถ้าเราอ่านในธรรมบทอะไรทุกอย่างถวายเสร็จก็
ก็น่าจะจบแล้วนะทีนี้พระราชธิดาองค์โตไม่จบหลังจากที่ได้บูชาแก่นจันทร์แล้วเนี่ยนะท่านก็มองพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามองพิจารณาเลยโอ้นะร่างกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษนะงดงามถึงเพียงนี้คิดต่อไปอีกว่าโอ้โหเนี่ยสตรีผู้ให้กำเนิดนะสตรีผู้ให้กำเนิดกายมหาบุรุษนี้มาเนี่ยจะต้องเป็นสตรีที่งดงามมากๆแน่นอนนะอีกทั้งจะต้องได้ลักษณะเบญจกัลยาณีที่ยิ่งกว่าหญิงใดๆในโลกนี้นะแล้วก็มีบุญญาธิการมากนะที่จะได้เป็นพุทธมารดาของบุคคลผู้เลิศคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคือพระนางนั้นเนี่ยก็ยังไม่เคยเห็นพุทธมารดาของพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้านะแต่พิจารณาไต่ตองไปนะว่าโอ้คนที่ให้กำเนิดรูปกายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะต้องงดงามอย่างแน่นะเพราะว่าสมบูรณ์ด้วยลักษณะมหาบุรุษสตรีผู้เป็นมารดาจะต้องงามอย่างแน่นอนนะแม้ไม่เคยเห็นแต่ก็พิจารณาว่าจะต้องเป็นยอดแห่งอิทธิรัตนะอย่างแน่นอนดังนี้แล้วนะเกิดความปลื้มปิติแล้วก็นึกถึงบุญนะที่ได้ถวายแก่นจันทร์เนี่ยของหอมแด่พระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้านะจึงอธิษฐานนะทำบุญและอธิษฐานเนาะว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนะด้วยบุญที่หม่อมฉันบูชาพระองค์ด้วยจุลแก่นจันทร์นี้ขอให้หม่อมฉันเนี่ยได้เป็นพุทธมารดานะผู้เช่นเดียวกับมารดาของพระองค์ในอนาคตด้วยเถิดนะถวายจุลแก่นจันทร์ของหอมแล้วก็นี่ตั้งความปรารถนาเลยนะใครว่าทำบุญแล้วอธิษฐานนะไม่ดีหรือเป็นความโลภนี่ถ้าเราศึกษาในประวัตินะของพระอรหันต์ทั้งหลายหรือพระอรหันตเถรีทั้งหลายหรือพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะก็ตามแม้กระทั่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตามเวลาทำบุญแล้วเนี่ยท่านอธิษฐานนะเห็นไหมเอ่ยนะใครว่าอธิษฐานนะทำบุญแล้วหวังผลไม่ดีไม่ใช่นะคนละเรื่องกันอีกทั้งอธิษฐานนี้เนี่ยยังเป็น1ใน10ของบารมีด้วยนะนะ1ใน10ของบารมีก็คืออธิษฐานบารมีนั่นเองนะจะเห็นว่าอธิษฐานนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสร้างบารมีมา30ทัศนะขาดอธิษฐานบารมีอย่างนี้ก็เป็นไม่ได้นะเพราะว่าจะต้องนำบุญทั้งหลายเนี่ยนะคือกะว่าจะให้ส่งผลอย่างไรนะเราไปศึกษากันได้เลยนะเวลาทำท่านทำบุญอะไรหรือทำอะไรก็ตามใจอธิษฐานทั้งนั้นว่าเนี่ยโดยบุญนี้ขอให้เป็นพุทธเจ้าในอนาคตเช่นเดียวกับพุทธมารดานะท่านก็ตั้งความปรารถนาเอาบุญเป็นที่ตั้งแล้วก็ตั้งความปรารถนาไปนะขอให้ได้เป็นมารดาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตนะส่วนหญิงเล็กพระราชินีองค์เล็กนะก็หลังจากที่ถวายเครื่องประดับนะสุวรรณมาราอันประณีตนี้เนี่ยก็อธิษฐานต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเครื่องประดับนี้ขอจงอย่าหายไปนะจากสรีระของข้าพระพุทธเจ้าจนตราบเท่าบรรลุพระอรหันต์นะทำบุญและอธิษฐานนะเห็นไหมเอ่ยนะในธรรมบทหรือประวัตินะก็จะมีอยู่นะเห็นไหมทำบุญแล้วต้องอธิษฐานเนาะจะได้กำหนดชีวิตนะผังชีวิตของเราในอนาคตเป็นอย่างไรทำบุญแล้วไม่อธิษฐานก็บุญก็จะส่งผลนะอย่างเช่นทำทานนะส่งผลทำให้มีทรัพย์สมบัตินะแต่ทรัพย์สมบัติที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะอาจจะเกิดขึ้นมาโดยอาจจะไม่ใช่สัมมาอาชีวะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะรวยก็จริงแต่อาจจะเป็นธุรกิจเทาๆบางทีดำๆอย่างเงี้ยนะก็ต้องอธิษฐานให้ดีล้อมข้อให้ดีอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเนาะอย่ามองข้ามเนาะดังนี้แล้วหลังจากที่พระราชธิดาทั้งสองเนี่ยได้ถวายเครื่องบรรณาการแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะพระพุทธองค์พระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็ทรงตรวจดูด้วยอนากตังสยานหรือไข่ด้วยพุทธญาณนี้นะก็เห็นว่าความปรารถนาของพระนางทั้งสองเนี่ยที่ได้ตั้งไว้ดีแล้วนี้เนี่ยจะเป็นไปได้จึงให้การพยากรณ์นะว่าก็เธอทั้งสองเนี่ยได้อธิษฐาน
ก็เธอทั้งสองได้ประดิษฐานการบูชาอันใดแก่เราในภพนี้วิบากแห่งการบูชานั้นจงสำเร็จแก่เธอทั้งสองตามความปรารถนาที่ได้ตั้งไว้ดีแล้วเธอเนาะพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนี้นะถ้าหากว่าเราเป็นพระราชาดังสองเป็นไงเอ่ยโอ้นะอย่าลืมว่าพุทธดำรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นจริงทุกประการอุปมาเหมือนการโยนหินขึ้นไปบนท้องฟ้านะโอกาสที่หินจะตกลงมาบนพื้นดินมีเท่าไหร่คำพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าก็เป็นประมาณนั้นนะก็คือ 100% นั่นแหละเนาะโยนขึ้นไปหินก็ต้องตกลงมาพุทธพยากรณ์หรือพุทธดำรัสก็เช่นเดียวกันนะดังนี้แล้วพระราชธิดาทั้งสองเนี่ยเห็นว่าความปรารถนาของตนที่ได้อธิษฐานไว้เนี่ยจะเป็นจริงด้วยพุทธพยากรณ์แล้วก็เกิดมหาปิติอย่างท่วมท้นนะแล้วก็หลังจากนี้ต่างก็ตั้งใจสั่งสมบุญอย่างเต็มที่เรื่อยมาจนกระทั่งหมดอายุไขลาโลกไปแล้วนะก็ไปสู่ในสุคตินะไม่ท่องเที่ยวอยู่ในอบายภูมิเลยนะอยู่แต่ในสุคติภูมิอย่างเดียวถึง91กับนะจากการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะอ่ะไปชมสวรรค์กันสักนิดหนึ่งนะว่าเขาเป็นอยู่เป็นอย่างไรเนาะThank you.
สวรรค์เนาะก็นะอยู่ใน MB เมื่อกี้นะหน้าอยู่นะแต่เราอย่าเพิ่งรีบไปแล้วกันเนาะนะเราสร้างบารมีให้เยอะๆก่อนนะอันนี้นะก็เป็นข้างต้นนะให้พอนึกพอประมาณได้สวรรค์นะประมาณนี้นะก็มีแต่ความรื่นรมแหละนะมีแต่นะในกามสุขที่ประณีตกว่าในโลกมนุษย์นะทีนี้พนางเนาะกลับมาที่เรื่องของพุทธมารดาต่อนะสำหรับพระธิดาองค์เล็กก่อนนะพูดถึงพระธิดาองค์เล็กที่ถวายเครื่องประดับก่อนนะสำหรับพระธิดาองค์เล็กนี้เนี่ยนะด้วยบุญจากการบูชาพระวิปัสสีสัมมาเจ้าที่ได้ถวายเครื่องประดับนี้เนี่ยนะไม่ว่าพระนางจะไปเกิดเป็นในมนุษย์โลกเนาะไม่ว่าจะเกิดในภพใดเนี่ยก็จะมีเครื่องประดับนะประดับกายอย่างพรั่งพร้อมแล้วก็สวยงามนะบุญบันดาลเนาะให้เครื่องประดับเนี่ยมีให้นางได้ใช้เนี่ยอย่างพรั่งพร้อมแล้วก็สวยงามแล้วก็ยังเป็นที่ดึงดูดตาดึงดูดใจแก่มหาชนผู้พบเห็นอีกนะแล้วก็เมื่อกลับมาเสวยทิพยสมบัติในสวรรค์นี้เนี่ยนะก็เป็นเทพนารีที่จะมีเครื่องประดับนะอันวิจิตรนะมากกว่าเทพธิดาองค์อื่นๆนะจากการผลจากการถวายเครื่องประดับให้เป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้ตั้งความปรารถนาไว้ว่าเนี่ยอยากจะมีเครื่องประดับติดกายเนี่ยคือมองไปก็สวยอะไรประมาณนี้เนาะต่อมาในการถัดมาเนี่ยนะก็ย้อนกลับไปเมื่อพุทธันดรที่แล้วนะก็เป็นพุทธการของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระธิดาองค์เล็กที่ได้ถวายเครื่องประดับตอนนั้นเนี่ยก็ได้เกิดมาเป็นพระราชธิดาองค์เล็กเช่นเดียวกันนะตอนที่พระนางเกิดเนี่ยนะก็ตอนแรกเกิดเนี่ยนะพวกนางนมหรือนะพระราชาทั้งหลายเนี่ยเห็นแล้วเนี่ยดูหน้านางแล้วคล้ายๆกับมีเครื่องประดับทิพย์นะติดตัวนางมาตั้งแต่แรกเกิดเลยหรือติดตัวนางมาตลอดเลยนะจึงขนานนามว่าพระนางอุรัชธานะเมื่อพระนางอุรัชธานี้เนี่ยได้โตขึ้นนะเข้าสู่อายุประมาณ16ปีนะหลังจากที่ได้ถวายพระทหารแด่พระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะก็ได้มีโอกาสฟังธรรมนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสพัตตานุโมทนาคาถานะก็คืออนุโมทนาที่นางเนี่ยได้ถวายพระทหารนี้เนี่ยหลังจากที่ได้ฟังธรรมนะพระนางอุรัชธาผู้นี้นะก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันบุญจากการที่ได้ถวายเครื่องประดับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะแล้วก็เห็นไหมเอ่ยนะถ้าสั่งสมบุญไว้ในพระพุทธศาสนานะจะมีนะพระนิพพานเป็นที่ไปเนาะสุดท้ายแล้วเนี่ยต่อมาเนาะในการถัดมาพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้แสดงพัตตานุโมทนาคาถานะแก่ผู้ที่เป็นบิดานะทำให้บิดาของพระนางชื่อพระเจ้ากิกิราชเนาะหรือบางตำราก็บอกกิกิราชนะกิราชนี่แหละนะก็ทำให้พระราชากิกิราชนี้เนี่ยบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันส่วนพระนางอุรัชธาผู้นี้ได้ฟังธรรมอีกครั้งหนึ่งนะก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในสมัยพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้านะหลังจากที่พระนางอุรัชธานี้ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วปกติแล้วของพระอรหันต์นะจะไม่สามารถที่จะ
ดำรงอยู่ในคารวาสวิสัยได้เกิน7วันดังนี้แล้วจึงขอพระราชบิดาหรือพระเจ้ากิกิลานี้ออกบวชเป็นภิกษุณีในศาสนาของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากที่ออกบวชเป็นภิกษุณีแล้วก็ได้นิพพานในพุทธกาลนั้นนั่นเองนี่ก็เป็นประวัติของน้องคนเล็กที่ได้ถวายเครื่องประดับแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีนี้มาสู่พระธิดาองค์โตผู้ปรารถนาเป็นพุทธมารดากันต่อส่วนพระธิดาองค์โตเนี่ยผู้ได้เคยถวายจุลแก่นจันทร์ไม่ว่าพระนางนี้เนี่ยจะไปเกิดในชาติใดก็จะมีผิวกายที่หอมกลุ่นด้วยนะหอมกลุ่นนะก็คือหอมแบบไม่ฉุนนะเราพอนึกภาพออกไหมนะหอมแบบอุ้ยสมมติหอมมากไปก็เป็นหอมฉุนใช่ไหมอันนี้หอมกลุ่นคือหอมแบบพอดีนะแล้วจากการที่ถวายจุลแก่นจันทร์นี้เองนะก็ทำให้วรรณะหรือผิวพรรณของพระนางผู้นี้นะเปล่งปลั่งนะแล้วก็นะดุจพรมด้วยจุลแก่นจันทร์ที่พระนางได้เคยถวายนั่นแหละนะผิวกายของนางเนี่ยละเอียดอ่อนนะฝุ่นละอองเนี่ยนะไม่สามารถที่จะเกาะติดนางได้นะระบุอย่างนี้เลยเนาะนะด้วยเหตุนี้เองนะเมื่อพระนางมาเกิดในสมัยพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้านะแล้วก็เป็นพระราชธิดาของพระเจ้ากิกิราชนี้แหละนะแล้วก็จึงมีนามว่าผุสดีนะก็คือผู้มีผิวพรรณผุดพองนะเนาะพระนางเนี่ยก็ได้สั่งสมบุญนะในสมัยพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้ามีทานศีลภาวนาเป็นเบื้องต้นนะลาโลกไปแล้วก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์นะตามที่คติที่ได้บุญที่เคยสั่งสมไว้นะต่อมาเนาะเมื่อไปสู่สุคติโลกสวรรค์นะก็ท่องเที่ยวอยู่ในเทวโลกชั้นต่างๆนะตามแต่อายุไขนะจนกระทั่งมาเป็นอัครมเหสีนะของท้าวสักกะเทวราชนะท้าวสักกะเทวราชเมื่อมาเป็นมเหสีของท้าวสักกะเทวราชแล้วอัครมเหสีของท้าวสักกะเทวราชนี้ก็ยังมีนามเดิมอีกว่าเทพธิดาผุสดีเช่นเดิมนะก็ได้เสวยสมบัตินะทิพยสมบัติเนี่ยเป็นเวลานานเลยทีเดียวจนกระทั่งบุพนิมิตทั้ง5ได้บังเกิดขึ้นนะบุพนิมิตทั้ง5ได้บังเกิดขึ้นธรรมดาแล้วปกติแล้วเนี่ยเทวดานะที่ไปเกิดบนสวรรค์เนี่ยเนาะนะถ้าหากว่าเกิดเป็นผู้หญิงหรือเป็นเทพธิดานี้เนี่ยจะมีอายุนะหรือนะให้เรานึกภาพตามก็คืออายุของเทวดานี้เหมือนอายุ16ตลอดเวลาเลยถ้าเป็นท่านหญิงนะก็เป็นเทพธิดานะก็คือเยาว์วัยตลอดเวลาไม่มีการแก่เหมือนโลกมนุษย์ถ้าหากว่าเป็นเทพบุตรนะก็จะอายุอยู่ราวประมาณ18นะอายุ18ก็คืออยู่ในช่วงวัยงามของแต่ละเพศนั่นเองนะเพศชายก็จะอยู่ที่18เพศหญิงอยู่ที่16นะแล้วก็ยาวนานไปอย่างนี้จนสิ้นอายุไขนะไม่มีแก่ชราเหมือนโลกมนุษย์นะตัดภาพมาโลกมนุษย์นี่ นะไม่มีแบบนี้ในสวรรค์เนาะไม่มีผมขาวอย่างนี้นะดังนี้แล้วเนี่ยนะบุพนิมิตทั้ง5ประการนะของเทวดานี้เนี่ยหมายถึงความแก่ชราบนสวรรค์นั่นเองนะถ้าหากว่าโลกมนุษย์นะก็คือความชรานี่แหละนะเป็นบุพนิมิตว่าเออนะเราเนี่ยมีชีวิตอยู่นะถึงบั้นปลายของชีวิตแล้วดังนี้แล้วเนี่ยเป็นสัญญาณเตือนว่าให้เราเนี่ยได้รีบสั่งสมบุญกุศลนะนี่เป็นบุพนิมิตนะบนโลกมนุษย์ส่วนของเทวดานั้นเนี่ยนะสัญลักษณ์ของความแก่ชรามีอยู่5ประการนะนั่นก็คือ1นะดอกไม้ประจำกายเนี่ยที่ประดับตัวอยู่เนี่ยจะเริ่มเหี่ยวเฉานอกจากเหี่ยวไม่พอยังไม่ส่งกลิ่นหอมเหมือนเคยเป็นก็คือจะมีเทวดาจะมีเครื่องนะประดับดอกไม้ประดับตัวอยู่เนี่ยไม่ส่งกลิ่นหอมเหมือนเดิมอีกทั้งจะเริ่มเฉาแล้วนี่คือบุพนิมิตประการที่1ประการที่2คือผ้าทิพย์นะหรือเครื่องทรงของเทวดาเนี่ยเนาะผ้าอาภรณ์ทั้งหลายเนี่ยก็จะเศร้าหมองแล้วก็ไม่ผ่องใสอีกทั้งรัศมีทั้งหลายเนี่ยก็จะไม่รุ่งเรืองงดงามเหมือนอย่างที่เคยเป็นนี่คือประการที่2
ประการที่3ก็คือเทวดาทั้งหลายเนี่ยนะถ้าหากว่าใกล้จะจุติหรือหมดบุญแล้วเนี่ยจะมีเหงื่อออกด้วยปกติเทวดาไม่มีเหงื่อนะเหงื่อออกที่ซอกรักแร้นะนี่เป็นเทวดาที่ใกล้จะหมดบุญนี่คือบุพนิมิตประการที่3แต่ถ้าโลกมนุษย์เป็นไงเอ่ยเหงื่อออกเป็นเรื่องปกตินะซอกรักแร้นี่ปกติเลยนะแต่ว่าเทวดานี่คือไม่ปกตินะไม่ปกติของเทวดาอย่างที่4คือมีผิวพรรณเศร้าหมองนะไม่ผ่องใสเหมือนอย่างที่เคยเป็นนะนี่คือประการที่4นะอย่างที่5ก็คือไม่ยินดีนะในทิพยสมบัติรวมไปถึงเหนื่อยหน่ายนะแล้วก็กระวนกระวายบางทีก็สะดุ้งหวั่นไหวอาสนะที่เคยนั่งที่เคยประทับอยู่เนี่ยนะบางปกติคือมันจะนุ่มมันจะสบายตัวเนี่ยเนาะบางทีเนี่ยมันก็เล่าร้อนขึ้นมาเหมือนกับมีไฟนี้เนี่ยมันสุมอยู่ใต้อาสนะหรืออยู่ในอาสนะประมาณนั้นนะมันร้อนนั่งกระด้างกระเดื่อเอ้ยมันไม่สบายตัวเหมือนแต่ก่อนนะนี่ก็เป็นบุพนิมิตทั้ง5ที่เกิดขึ้นของเทวดาถ้าหากว่าสัญญานี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่หมายความว่าเทวดาองค์นั้นใกล้จะหมดบุญหรือจะต้องไปจุติใหม่แล้วนะเหตุทั้ง5ประการนี้เนี่ยหลายท่านอาจจะมองและมองดูแล้วว่าเออมันก็เนี่ยรู้นะเทวดาเขาน่าจะรู้ใช่ไหมเอ่ยทีนี้เนี่ย5อย่างนี้มีที่ปรากฏบอกว่าบางตนไม่รู้ก็มีนะบางคนไม่รู้นะอย่างเช่นเทวดาที่ไม่ได้เป็นสัมมาทิฏฐิไม่ได้เกิดจากการไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้คือไม่รู้จริงๆอุปมากับคล้ายๆกับการดูดาวของโหรอย่างเงี้ยนะโหรที่เขาดูดาวเนี่ยเขาจะต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือศึกษามาแล้วถึงจะรู้ให้เราอย่างเราไปดูเนี่ยเรารู้เรื่องไหมเอ่ยเออเราก็ไม่รู้ใช่ไหมเช่นเดียวกันกับเทวดาเทวดาบางพวกแม้มีบุตรพนิมิตทั้ง5ประการเกิดขึ้นแล้วก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องไปจุติหรือหมดบุญแล้วนะนี่เรารู้แล้วนะใช่ไหมเอ่ยเวลาขึ้นไปเนี่ยนะให้ทราบไว้นะนี่เรารู้แล้วเนี่ยบางท่านไม่รู้นะบางท่านไม่รู้เช่นเดียวกับพระนางพุทธศรีนะพระนางพุทธศรีผู้เป็นอัครมเหสีเนี่ยไม่ทราบนะว่าสิ่งทั้ง5ประการนี้เนี่ยเกิดขึ้นกับพระนางแล้วจะมีผลอย่างไรไม่ทราบนะการจะทราบถึงบุพนิมิตทั้ง5ได้เนี่ยนะจะต้องเกิดจากการ1ฟังธรรมนะหรือ2มีสหายเทวดาผู้ที่รู้อยู่แล้วที่ไปฟังธรรมมาแล้วก็มาบอกแก่การสหายของเทวดาทั้งหลายเนี่ยเนาะท้าวสักกะเทวราชผู้นี้เนี่ยอยู่มานานเป็นจอมเทพสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยทราบนะว่าบุพนิมิตทั้ง5เนี่ยเกิดขึ้นกับอัครมเหสีของตนเองแล้วนะเป็นนิมิตหมายที่ว่าเราเนี่ยจะต้องจากกันแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะบอกตรงๆเป็นไงเอ่ยโอ้ใจตกเลยนะอย่างเช่นอ่ะน้องหญิงนะเธอจะจุติแล้วนะอย่างเงี้ยเป็นไงโอ้นะสารักกันมาตั้งมาตั้งนานทำร้ายน้ำใจกันนะก็ค่อยๆปลอบประโลมนะพาไปที่สวนนันทวันนะซึ่งก็อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นี่แหละนะปกติแล้วสวนนันทวันเนี่ยจะเป็นสวนที่น่ารื่นรมย์แล้วก็เป็นธรรมดาของชาวสวรรค์ด้วยเนาะว่าถ้าหากว่าเทพบุตรหรือเทพธิดาองค์ใดเนี่ยจะหมดบุญก็มักจะพาไปที่สวนนันทวันเพื่อปลอบใจแสดงว่าสวนนี้เนี่ยจะต้องรื่นรมย์เป็นอย่างมากนะจะพาไปสวนนันทวันแล้วก็ค่อยๆพูดค่อยๆคุยกันไปนะเนี่ยนะค่อยๆบอกไปนะจะไปปลอบใจกันตรงนั้นแหละนะสวนนันทวันเนาะนะเพื่อเราขึ้นไปบนสวรรค์แล้ววันไหนไปสวนนันทวันเพื่อเราพาไปสวนนันทวันนี่ให้รู้ไว้เลยนะนี่ใกล้แล้วเนาะอย่างนี้นะก็ปลอบประโลมพระนางบุษดีไปนะว่านี่น้องหญิงทั้งหลายก็พูดไปนะรายละเอียดเยอะแยะเลยเอาเป็นว่าหลังจากที่ปลอบประโลมไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะก็บอกไปว่าโอ้ขอให้นะน้องหญิงเนี่ยเนาะไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยก็สั่งสมความดีนะอย่าได้ประมาทอันนี้คือเทวดาปกติทั่วไปเขาก็จะให้พรกันอย่างนี้เนาะนะเวลาเนี่ยขอให้ท่านเนี่ยไปเกิดในสุคติก็คือโลกมนุษย์แล้วเนี่ยนะก็คือเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้สั่งสมแต่ความดีนะเมื่อไปเกิดมนุษย์แล้วเนี่ยอย่าได้ประมาทนะแล้วก็หลังจากที่ได้สั่งสมความดีแล้วเนี่ยก็มาเสวยผลบุญต่อเนาะเนี่ยเขาจะให้พรกันประมาณนี้นะท้าวสักกะเทวราชนะก็ประมาณนี้แล้วก็ด้วยความที่ว่าพระนางเนี่ยเป็นอัครเมสีของท่านเอง
ท่านจึงให้พรเพิ่มเติมไปอีก10ประการนะเป็นอัครมเหสีของท้าวสักกะเนาะว่าตัดมาเรียกมาแล้วก็เนี่ยอธิบายว่าน้องหญิงจะต้องไปจุติไปเป็นมนุษย์แล้วนะอย่างนี้เราจะให้พรแก่เธอ10ประการนะขอให้น้องหญิงขอมาเถิดนะพระนางบุษดีผู้นี้นะก็นะขอพร10ประการจากท้าวสักกะก่อนที่จะขอพรเนี่ยพระนางพุทธศรีได้ตรวจตราดูนะด้วยจักษุของเทวดาเนี่ยเนาะตรวจตาดูในชมพูทวีปนะจะไปเกิดในชมพูทวีปตรวจตาดูก่อนนะแล้วก็ขอพรว่าประการที่1ขอให้ได้เป็นอัครมเหสีนะที่โปรดปานด้วยเป็นอัครมเหสีที่โปรดปานของพระเจ้าสีวีคือหลังจากที่ตรวจดูในชมพูทวีปแล้วเนี่ยเห็นว่าเมืองสีวีนครนี้เนี่ยนะเป็นดินแดนที่สมบูรณ์นะมีดินฟ้าอากาศที่ดีนะผู้คนอะไรทั้งหลายเนี่ยดีนะก็จะลงไปเป็นมเหสีของพระราชาแคว้นนี้นะก็เลยขอพรประการแรกว่าขอให้ได้เป็นอัครมเหสีและเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าสีวีประการที่2ขอให้มีจักษุนะหรือดวงตานี้เนี่ยดำสวยนะเหมือนตาลูกกวางตอนอายุ1ขวบหลวงพี่ไม่เคยเห็นนะเขาเอาภาพแบบนี้มานะสวยหรือเปล่าสวยไหม เออนะตาลูกกวาง1ขวบให้นะมีจักษุสวยดำนะเหมือนตาลูกกวางอายุ1ขวบอันที่3นะก็คือมีขนคิ้วงามนะงามขำดูดำบริสุทธิ์นะเป็นสีระยับดุจสร้อยคอแห่งมยุระมายุราก็คือนกยูงนั่นเองนะอันที่4นะถ้าหากว่าไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยขอให้หม่อมฉันมีนามเดิมว่าพุทธศรีนะพระนางชอบชื่อนี้มากเลยพุทธศรีนะอันที่5นะถ้าหากว่าหม่อมฉันไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยขอให้ได้มีพระราชโอรสนะที่เป็นคนดีเสียสละให้ได้แม้สิ่งที่ให้ได้ยากอะไรคือสิ่งที่ให้ได้โดยยากเลยก็คือศีรษะดวงตาหัวใจเลือดแม้กระทั่งเสวตฉัตรนะรวมไปถึงบุตรและภรรยานี่ผู้ที่เป็นจะเป็นมารดาของพระโพธิสัตว์นะมีหัวใจอย่างนี้นะทำไมต้องเนี่ยก็ไม่แปลกเลยว่าทำไมท่านถึงจะเป็นมารดาของพระโพธิสัตว์หรือมารดาของพระพุทธเจ้านะเพราะว่าท่านมีอัธยาศัยคือขอลูกชายแบบนี้ฟังอีกทีนึงนะขอให้ได้พระราชรสที่เป็นคนดีเสียสละให้ได้แม้กระทั่งศีรษะดวงตาหัวใจเลือดคนปกติเขาให้อย่างนี้ไหมเอ่ยไม่ได้ให้อย่างนี้ใครให้อย่างนี้ได้เอ่ยพระโพธิสัตว์นะคืออัธยาศัยของพระนางเนี่ยอยากได้ลูกชายคือขออย่างเงี้ยขอให้ได้ลูกชายเป็นพระโพธิสัตว์นั่นเองนะคืออัธยาศัยเนี่ยไปทางนี้นะแล้วเราลองคิดดูถ้าสมมติว่าพุทธมารดาหรือมารดาของพระโพธิสัตว์เนี่ยไม่ได้มีอุปนิสัยแบบนี้สมมติว่าพระนางพุทธศรีเนี่ยนะเกิดแล้วเป็นคนตรณีเราคิดว่าถ้าหากว่าพระโพธิสัตว์ไปเกิดอยู่ในครรภ์เป็นไงเอ่ยโอ้คงจะไม่ได้ทำทานเพราะนั้นเนี่ยนะข้อคิดที่ได้อย่างนึงคือผู้ที่เป็นมารดาเนี่ยนะอยากจะได้บุตรดีคือเราจะต้องสั่งสมอุปนิสัยที่ดีก่อนนะถึงจะไปดึงดูดผู้มีบุญให้มาเกิดได้นี่เห็นไหมเอ่ยนะมารดาเนี่ยส่งผลไปยังบุตรเลยนะเอ๊แล้วในเมื่อพระนางพุทธศรีเนี่ยนะตั้งความปรารถนานี้หลวงพี่ก็ขอแซงนิดนึงว่าอัธยาศัยของพระโพธิสัตว์นั้นเนี่ยนะมีอะไรบ้างนะเพราะว่าถ้าหากว่าไม่ได้ตั้งความปรารถนาอย่างนี้พระโพธิสัตว์ไม่ไปบังเกิดนะเพราะว่าสมมติว่ามารดาเป็นคนตรณีทีเดียวเงี้ยนะเกิดพระโพธิสัตว์ไปเกิดจะได้ทำทานไหมคงไม่ได้ทำทานนะเพราะว่ามารดาไม่อยากให้ทานอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะนั้นเนี่ยอุปนิสัยของพระโพธิสัตว์นะก็ต้องศึกษาไว้แล้วก็ผู้ที่เป็นมารดาก็จะต้องมีแนวทางแบบเดียวกับพระโพธิสัตว์ไม่นั้นมันไม่เกื้อกูลกันนั่นเองนะอัธยาศัยของพระโพธิสัตว์นี้เนี่ยจะมีอยู่6ประการหลังจากที่พระพุทธเจ้าของเราหรือพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยได้สั่งสมบารมีทั้ง30ทัศน์แล้วยังต้องมีอัธยาศัยทั้ง6ประการนี้ด้วยนะถึงจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้
อันแรกคือเนกขัมมัชชาสัยนะคืออัธยาศัยที่น้อมไปในการบรรพชาหรือการออกบวชในทุกชาตินั่นเองก็คือง่ายๆบวชทุกชาติเลยนะสั่งสมตรงนี้เพื่ออะไรนะการที่จะออกบวชได้เนี่ยนะของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะท่านจะไปเห็นถึงทุกข์ก่อนใช่ไหมนะเห็นถึงทุกข์ก่อนนะเห็นว่าโอ้สิ่งนี้เนี่ยมันทุกข์แล้วก็จะออกบวชนะชาติต่อไปทุกข์ออกบวชชาติต่อไปทุกข์ออกบวชจนอย่างเงี้ยสั่งสมไปเรื่อยๆนะแล้วสั่งสมไปทำไมเรามาดูชาติสุดท้ายนะชาติสุดท้ายเนี่ยหลังจากที่เจ้าชายสิทธัตถะนะได้เห็นเทวทูตทั้ง4เทวทูตทั้ง4มีอะไรบ้างเอ่ยมีคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็สมณะเห็นปุ๊บออกบวชเลยนะพิจารณาไปเลยว่าความแก่เป็นทุกข์นะความเจ็บก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์โอ้แล้วจะทำอย่างไรที่จะออกจากทุกข์คือความแก่เจ็บตายล่ะทำอย่างไรเอ่ยอ๋อเหตุของการแก่เจ็บตายนั่นก็คือการเกิดนะการเกิดเพราะนั้นเนี่ยจะออกจากความแก่เจ็บตายได้ก็คือการไม่เกิดเอ๊ะแล้วการไม่เกิดเนี่ยทำอย่างไรล่ะก็นั่นแหละนะก็คือจะต้องไปแสวงหาโมกขธรรมชีวิตที่ดีสุดในการแสวงหาโมกขธรรมนั่นก็คือชีวิตสมณะเห็นปุ๊บตัดสินใจบวชเลยนี่คือพระโพธิสัตว์หรือพระพุทธเจ้าของเรานะก็คือเกิดจากอัธยาศัยที่ติดตัวพระองค์มาข้ามภพข้ามชาติแบบนี้แหละนะตัดสินใจมาไม่ใช่แค่ชาติที่เป็นเจ้าชายเสด็จนะตัดสินใจมาข้ามชาติเลยนะจนทั้งสั่งสมมาชาติสุดท้ายปุ๊บเห็นทีเดียวออกบวชเลยในปัจจุบันเนี่ยหลวงพี่ก็เห็นว่ามีอาชีพนึงนะอาชีพนึงที่เห็นเทวทูตทุกวันเลยอาชีพเลยอาชีพที่เห็นเทวทูตทุกวันเลยหลวงพี่ว่าเห็นแทบทุกวันอาชีพหมอใช่ไหมหมอเนี่ยเห็นคนแก่หมอเนี่ยเห็นคนเจ็บหมอเห็นคนตายนะบางทีพระก็เข้าไปโปรดโยมที่ป่วยติดเตียงก็มีนะพี่ยังเคยไปเลยบิณฑบาตเขานิมนต์ไปอ่ะบิณฑบาตที่เตียงผู้ป่วยเลยนะเนี่ยหมอจะอาจจะเห็นได้ทุกวันเลยถามว่าหมอเห็นทุกวันหมอออกบวชไหมบางท่านยังไม่เคยบวชเลยเห็นไหมเอ่ยนี่การเห็นของเจ้าชายสะครั้งเดียวไปเลยนะครั้งเดียวไปเลยแต่ว่ามอเห็นทุกวันบางทียังไม่เอานะทำไมล่ะทำไมถึงไม่บวชล่ะเพราะว่าก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตนะคนเราเกิดมาก็ต้องแก่เจ็บตายไม่ได้เป็นความทุกข์อะไรนะไม่ได้เป็นความทุกข์อะไรก็แก่เจ็บตายโอเคแค่นี้นะแต่ถ้าเจ้าชายเสด็จเนี่ยตามที่หลวงพี่ได้พูดไปข้างต้นโอ้แก่เจ็บตายมันทุกข์นะเพราะไม่มีการเกิดเลยมีแก่เจ็บตายทำอย่างไรดีไม่เกิดจะต้องทำอะไรไปแสวงหาโมกขธรรมชีวิตดีที่สุดก็คือไปเป็นนักบวชไปแสวงหาโมกขธรรมนะเจ้าชายเสด็จถะหลังจากที่นะออกมาพิสกรมแล้วนะคือในคืนนั้นเนี่ยอย่าลืมว่าบุตรชายของท่านคือพระราหุลเนี่ยก็เพิ่งเกิดนะถ้าไม่สั่งสมเนกขัมมัชชาสัยตรงนี้ไปถึงอย่างน้อยคือ20ประสงค์ไขแสนมากับเนี่ยนะของพี่ว่ายากนะยากนะลูกก็เพิ่งเกิดแล้วก็นะพระนางพิมพาก็สวยพร้อมทุกอย่างสนมในพระราชวังก็โอ้โหถ้าจำไม่ผิด 30,000 กว่านาง 40,000 3-40,000 ได้แหละโอ้โหนะปราสาทนี่เคยเล่าพุทธประวัติไปนะปราสาทนี่ไม่มีบุรุษเจืออยู่เลยนะแม้กระทั่งยามที่เฝ้าหน้าปราสาท3ฤดูก็เป็นสตรีนะสตรีที่ปราศจากโทษ6นะไม่สูงเกินไปไม่เตี้ยเกินไปไม่ขาวเกินไปไม่ดำเกินไปไม่อ้วนเกินไปไม่ผอมเกินไปเราคัดมาอย่างดีนะพระเจ้าสุทนะอยากจะให้เจ้าชายนะอยู่แต่ในพระราชวังให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยนะจนกระทั่งเนี่ยหลุดจากสิ่งเหล่านี้มาได้เพราะเห็นเทวทูตทั้ง4เห็นครั้งเดียวปุ๊บออกบวชเลยคืนนั้นชนะไปเตรียมม้ากนกะควบออกนอกวังไปเลยนะแสวงหาโมกขธรรมอยู่นะเดิมทีเนี่ยก็ไปแสวงหาครูบาอาจารย์นะก็คืออาจารย์อุทกกดาบทกับอาราระดาบทสลับกันอาราระบทกับอุทกกดาบทศึกษาไปจนกระทั่งสำเร็จฌาน7ฌาน8ก็เห็นว่าไม่ได้เป็นหนทางการตรัสรู้ยังไม่ใช่ที่สุดแห่งทุกข์
ทุกข์ยังมีอยู่ที่สุดแห่งทุกข์ยังทำไม่แจ้งนะจึงดำริในพระทัยที่จะแสวงหาโมฆะธรรมโดยพระองค์เองทำอย่างไรล่ะโอ้ขั้นแรกเอาลิ้นดันเพดานปากนะเอาฟันกดฟันทำอย่างเนี้ยไปเรื่อยเอ๊ยังไม่ใช่หนทางการตรัสรู้ธรรมยังไม่ใช่เปลี่ยนวิธีนะไปเป็นกั้นลมหายใจเข้าออกนะพยายามปล่อยเข้าออกให้น้อยที่สุดนะทำอยู่อย่างเงี้ยตั้งนานแล้วก็ยังไม่ใช่อีกพิจารณาแล้วว่ายังไม่ใช่เอาล่ะวิธีสุดท้ายนี่เลยคือการอดภักไกยอาหารนะอดภักไกยอาหารนะพยายามฉันจากฉันน้อยกลายเป็นไม่ฉันนะการทำทุกขกริยาของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะที่มีปรากฏในคัมภีร์ก็คือเอามือรูปท้องเนี่ยเนาะสามารถที่จะแตะกระดูกสันหลังได้เราไปคิดดูนะว่าข้างในเหลืออะไรหรือถ้าหากว่าจิ้มจากด้านหลังเนี่ยคือเอานิ้วหัวแม่โป้งเนี่ยนะจิ้มมาจากด้านหลังเนี่ยนะถ้ามองก้มลงไปที่ท้องเนี่ยโอ้เห็นนิ้วปูดขึ้นมาเลยเราคิดดูว่าเจ้าชายเศรษฐะทำขนาดนั้นดำริในพระทัยเลยว่าคนที่จะทำทุกขกริยายิ่งไปกว่าเราแบบนี้ไม่มีอีกแล้วไม่มีอีกแล้วเรานี่แหละสุดๆแล้วนี่คือสุดจริงๆนะแต่ทำมาถึงสุดๆขนาดนี้ถึง6ปีเนี่ยยังไม่ได้ตรัสรู้ธรรมดังนี้แล้ววิธีการนี้คงจะไม่ใช่นะหันกลับมาเสวยพระกายอาหารดังเดิมหลังจากที่เสวยพระกายอาหารดังเดิมเสร็จเป็นไงโออุปถากทั้ง5คือมันจ่าวัคคีเห็นพอใจไหมโอ้เจ้าชายเสถาจากที่ผอมนะกลับมาสมบูรณ์ดังเดิมโอ้ไม่พอใจอย่างหนักเลยนะคิดว่าเจ้าชายเสถานี้นะละความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นคนมากๆเสร็จแล้วเราอุปถากมาตั้ง6ปีเสียแรงเปล่านู่นไปเลยไปไหนเลยป่าอิสิปตนมฤคทายวันนะทิ้งให้เจ้าชายเศรษฐะอยู่เพียงลำพังพระองค์เดียวนะถ้าหากว่าเป็นคนปกติโดนทิ้งไปจากที่มีคนอุปถัมภ์5คนทิ้งไปนะก็ใจตกอยู่เหมือนกันเนาะนี่เลยอัธยาศัยอย่างที่2ของบริษัทที่ต้องสั่งสมไว้นะคือท่านนั้นน่ะชอบอัธยาศัยที่เงียบสงัดมีความสงบวิเวกนะชอบอยู่เพียงลำพังคนเดียวไม่ชอบคุกคีด้วยหมู่นะก็คือพระโพธิสัตว์ทั้งหลายถ้าจะสร้างบารมีเป็นพุทธเจ้านะก็จะต้องสั่งสมวิเวกัจฉาสัยนั่นเองดังนี้แล้วเมื่อสั่งสมมากเข้าพระบัญจวัคคีหลีกหนีพระองค์ไปปุ๊บเป็นไงเราเนี่ยจะได้ทำความเพียรทางจิตนะโดยไม่ต้องมีใครมารบกวนก็เป็นการดีเพราะว่าท่านสั่งสมวิเวกัจฉาสัยมานะใจไม่ตกนะไม่ใช่ว่าโอ้ไม่มีคนอุปถากเลยเราโอ้ตายละทำไงดีกับวังดีไหมมันไม่ใช่นะไม่มีความว่าใจตกสำหรับพระโพธิสัตว์เลยนะท่านก็ดีเหมือนกันก็หันกลับมาเสวยพระกายอาหารดังเดิมแล้วก็บำเพ็ญเพียรทางจิตนะหลังจากที่เสวยพระกายอาหารก็ดำริที่จะบำเพ็ญเพียรทางจิตนะได้เสวยข้าวมทุปายาสจากนางสุชาดาธิดาเศรษฐีนั่งขัดสมาธิคุบัลลังก์นะแล้วจากนั้นก็พยายามมาตามพุทธประวัติใช่ไหมตามที่พยายามมาขัดขวางการตรัสรู้ธรรมนะแล้วก็นะหลังจากที่ประจนมารเสร็จพระองค์ก็ได้ตรัสรู้ธรรมในวันเพ็ญวิสาขะเดือน6นี่เห็นไหมกว่าจะมีพระสัทธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะกว่าจะมีได้โอ้กว่านะสร้างบารมีมา20สงไขยแสนมากับแล้วก็นะบำเพ็ญทุกขกริยาแสวงหาหนทางอยู่6ปีกว่าจะได้พระธรรมคำสอนนะสู่สืบทอดพระสืบทอดโดยพระภิกษุสงฆ์นะมาถึงปัจจุบันนะเดี๋ยวเราไปเรื่องนึกถึงพระพุทธองค์กันสักนิดหนึ่งเนาะผ่านMV พุทธประวัติThank you.
ันไหวต่ออันตรายได้แต่มารดาฝากคลื่นลมแรงด้วยแรงแห่งมหากรุณาแบกไหวทาราเพื่อพามารดาไปสู่จุดหมายนี่ก็เป็นประวัติคร่าวๆกว่าจะมีพระธรรมคำสอนมาถึงยุคเราเนี่ยเนาะตอนนี้พระธรรมคำสอนของพระองค์ยังอยู่เราก็ต้องช่วยกันเผยแพร่กันนะเราไปชวนกันนะไปเข้าวัดฟังธรรมในวันพระพรุ่งนี้วันพระด้วยนะพรุ่งนี้วันพระนะเราก็อย่าลืมนะละนิวรณ์แล้วก็สั่งสมทานกุศลศีลภาวนานะกันให้ดีนะในวันพระพรุ่งนี้เนาะนะแล้วก็อย่าลืมไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรนะจะได้ช่วยกันสืบทอดพระพุทธศาสนากันต่อไปนะพูดถึงพระโพธิสัตว์ยาวเลยนะที่3นะพระโพธิสัตว์จะมีอัธยาศัยอโรภัชชาศัยนะก็คืออัธยาศัยพอใจที่จะบริจาควงเล็บเลยว่าชีวิตจิตใจนะก็คือหมายความว่าหากมีช่องทางใดที่จะให้ทานได้จะทำอย่างเต็มกำลังนอกจากนี้แล้วพระโพธิสัตว์นะก็จะยินดีและคบหากับผู้ที่ปราศจากความโลภและไม่มีความตระหนี่นี่คืออัธยาศัยประการที่3ของคนที่จะเป็นพระโพธิสัตว์ซึ่งพุทธมารดาก็จะต้องมีด้วยนะหลวงพี่คิดว่าจะต้องมีด้วยเพราะว่าไม่งั้นจะไม่แมทกันอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะข้อ4คืออัตโทสัจชาศัยนะคืออัธยาศัยของผู้ไม่โกรธนะแล้วก็จะพยายามหักห้ามความโกรธอยู่ตลอดเวลานะพระพุทธเจ้าของเรามีมั้ยพุทธประวัติมีช่วงที่พระองค์โกรธหรือโมโหไม่เลยไม่มีเพราะว่าท่านอัธยาศัยสั่งสมอย่างนี้มาข้ามภพข้ามชาติแล้วนะสุดๆเลยเนี่ยก็คือชาติที่เป็นพระเวสสันดร นั่นแหละนะมีนะมีในชาติที่เป็นพระเวสสันดร นะไม่ใช่ชาติที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะมีตรงที่ว่าจำได้ไหมเลยตอนที่กันหาชาลีโดนอัตตาชูชกลากไปนั่นแหละเอาไม้เคี้ยนตีลูกของท่านต่อหน้าต่อตาพระเวสสันดรจะไปหยิบพระแสงขันเอาจะเอาธนูมายิงชูชกเลยนะนี่ก็นะแต่ว่าก็พยายามหักห้ามความโกรธเนี่ยก็คือเนี่ยสั่งสมมาแต่ว่าตอนนั้นมันสุดๆจริงๆเนาะนะก็คือแบบเคี่ยนตีลูกต่อหน้าต่อตาแล้วคนเป็นพ่อท่านก็รักนะที่บริจาคไปเนี่ยรักนะไม่ใช่ว่าไม่รักรักนะแล้วก็
มันต้องทำเพราะว่าเป็นปัญจมาบริจาคผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าจะต้องทำนะก็เนี่ยจะสั่งสมตรงนี้ไว้ก็คืออัตโทสัจชาไซนะในชาติเป็นที่เป็นพระเจ้าไม่มีความโกรธเลยนะสั่งสมมา20สงไขยแสนมากับนะข้ามภพข้ามชาติกันมาอันที่5ก็คืออโมหัตชาไซนะพระบริษัททั้งหลายจะมีอัธยาศัยพอใจในการทำลายโมหะนะทำลายโมหะอย่างไรด้วยการบำเพ็ญภาวนานะเพื่อให้เกิดดวงปัญญาที่มองเห็นโทษภัยในการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏแล้วก็จะอยากที่จะออกไปจากสังสารวัฏนะอโมหชาสัยก็ตามมาคือความพอใจที่จะออกจากภพทั้ง3นะไม่ยินดีในการเวียนว่ายตายเกิดโดยเห็นว่ามันเป็นทุกข์นั่นเองนะเวียนว่ายตายเกิดเดี๋ยวดีไม่ดีแม้จะไปสุคติโลกสวรรค์ก็ดีนะดีไม่ดีบางชาติประมาทในการดำเนินชีวิตไปไหนเอ่ยอบายภูมิเนี่ยก็จะเห็นโทษภัยตรงนี้นะแล้วก็จะไม่ยินดีในการเวียนว่ายตายเกิดนะจะออกจากภพไปให้เร็วที่สุดแล้วก็จะนำตนและสรรพสัตว์ทั้งหลายเข้าสู่ฝั่งนิพพานตามตนเองไปด้วยนี่ก็คือพระโพธิสัตว์ดังนี้แล้วพุทธมารดาของพี่ว่าจะต้องมีนะก็คือนะความปรารถนาของพระนางผุสดีจำได้ป่ะวกไปไกลเลยนะประการที่5ก็คืออยากจะได้พระราชโอรสเนี่ยที่เป็นคนดีเสียสละนะให้ได้แม้สิ่งที่ให้ได้โดยยากคือดวงตาหัวใจเลือดเสวยชาติรวมถึงลูกและภรรยารวมไปถึงพระราชโอรสนั้นน่ะจะต้องมีศรัทธาในทานกุศลเกื้อกูลแก่ชนทุกหมู่เหล่าไม่ตระหนี่และมีเกียรติยศมากกว่าพระราชาใดๆนี่คือความปรารถนาอย่างที่5ของพระนางผุสดีเนี่ยยาวเลยนะอย่างที่6นะเมื่อพระนางทรงครรภ์แล้วเนี่ยอย่าให้ครรภ์นั้นนูนขึ้นมาเลยนะก็คือให้เป็นปกติเหมือนคนที่ไม่ได้ตั้งครรภ์นั่นแหละนะอันที่7ก็คือขอให้พระถันนะก็คือหน้าอกนั่นเองนะคงรูปไม่หย่อนคล้อยนะแม้พระโอรสจะเสวยทุกวันก็จะไม่หย่อนคล้อยตราบเท่าชรานะอันที่8นะขอให้พระเกศาเนี่ยดำคลับนะดุจสีปีกแมลงค่อมทองนะและอย่าได้มีผมงอกเลยนะนี่นะอันที่9ก็คือให้มีผิวพรรณเนื้อละเอียดนะเป็นนวลละอองดังทองคำธรรมชาตินะมีกายสะอาดผ่องแผ้วไร้ราขีแม้ฝุ่นละอองก็อย่าได้ติดนะสุดท้ายแล้วอันที่10ก็คือขอให้หม่อมฉันเนี่ยเมื่อไปเกิดเป็นมเหสีแล้วเนี่ยสามารถที่จะปล่อยนักโทษประหารให้รอดจากการถูกประหารได้ด้วยกำลังแห่งยศและปัญญาสรุปรวมในที่นี้นะสรุปรวมความปรารถนา10ประการของพระนางผุสดีเนี่ยจะแบ่งออกได้เป็น3หัวข้อใหญ่ในข้อที่2 3 4 6 7 8 9นี่จะเกี่ยวกับเรื่องของรูปสมบัตินะดีอย่างไรมีรูปสมบัตินะก็ทำให้มีความสะดวกสบายนะในการสร้างบารมีทั้งหลายนี่แหละนะรูปสมบัติดีก็นะเวลาใครเห็นก็เป็นที่เจริญตาเจริญใจนะเวลาจะติดต่อการงานอะไรก็ง่ายนะอันที่2ก็คือเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวนะก็คืออยากได้ครอบครัวที่อบอุ่นก็คือสามีดีนะในข้อแรกใช่ไหมให้เป็นคารายมเหสีในพระเจ้ากรุงศรีวีนะแล้วก็ข้อที่5ก็คือขอให้มีลูกดีนะก็คือพูดง่ายสิ่งที่ผู้หญิงทั้งหลายปรารถนาเลยดีกว่าหลวงพี่สรุปอย่างเงี้ยนะก็คือมีประมาณนี้3อย่างนะมีรูปงามมีครอบครัวอบอุ่นแล้วก็นะเป็นใหญ่ในการทำความดีนะไม่อยากจะทำความดีอะไรสามีก็ไม่ขัดอะไรประมาณนี้นะก็รวมๆแล้วท่านชายก็ศึกษาไว้เออนะนี่ท่านหญิงเขานะท่านต้องการอย่างนี้แหละนะขอได้ก็ขออย่างนี้นะก็คือพูดง่ายโดยรวมก็คือให้สะดวกสบายในการสร้างบารมีนะแล้วก็มีความสุขด้วยนะดังนี้แล้วท้าวสักกะเทวราชนะก็เห็นว่าเป็นพรที่พระนางนั้นเนี่ยขอก็จริงแต่ว่าบุญญาธิการที่ได้สั่งสมไว้ดีแล้วในชาติก่อนเนี่ยนะก็จะส่งผลได้จึงประทานพร10ประการนี้ให้นะก็คือด้วยบุญบวกกับด้วยบุญของพระนางด้วยเนาะไม่ใช่แค่อำนาจเท้าสักกะอย่างเดียวนะบวกด้วยบุญของนางแล้วก็ประทานพรให้แล้วก็จากกันด้วยดีด้วยพร10ประการดังนี้แล้วพระนางบุษดีก็จุติลงมานะจุติก็คือตายจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นั่นแหละนะมาสู่ในพระครรภ์ของอัครมเหสีของพระเจ้ามัทธราชก็สมบูรณ์พร้อมด้วยพรทั้งหลายนะที่ได้กล่าวไปในข้างต้นไม่ว่าจะเป็นรูปสมบัตินะเกิดมาก็ตางามคิ้วงามนามก็เพราะชื่อผุสดีนะ
ฐานงามผมงามผิวงามยังไม่ถึงขั้นงามนะหลวงพี่ใส่มาเกินไปนะขันตอนเด็กยังไม่มีขันนะนะโตขึ้นมาหน่อยนะก็นะรูปสมบัติก็งามนะขันเจริญวัยขึ้นนะก็ได้เข้าอภิเษกสมรสนะอายุ16ปีอภิเษกสมรสกับโอรสของพระเจ้าสนชัยโอรสของพระเจ้าศรีวีมหาราชนะก็คือเจ้าชายสนชัยนั่นเองเป็นอัครเมษีที่โปรดปรานของพระเจ้าสนชัยเป็นอย่างมากนะแล้วก็หลังอภิเษกเนี่ยนะก็พระเจ้าสนชัยเนี่ยนะก็ได้ขึ้นครองราชต่อจากพระราชบิดานะแล้วก็ทำการแต่งตั้งให้พระนางผุสดีผู้นี้ได้เป็นอัครเมษีพร้อมมีสนมบริวารรับใช้อยู่อีก 16,000 นางนะก็สมปรารถนาในพรทั้ง10ประการเกือบครบละนะเพราะว่าต่อมาก็จะได้สามีที่ดีรวมไปถึงนะลูกที่ดีด้วยนะท้าวสักกะเทวราชเนี่ยหลังจากที่พระนางได้สมรสอภิเษกสมรสกับพระเจ้าสนชัยแล้วเนี่ยนะท้าวสักกะเทวราชก็เห็นว่ายังมีพรข้อหนึ่งนะยังไม่ประสบผลสำเร็จก็คือการที่มีลูกดีนั่นเองที่พระนางได้ขอพระราชโอรสไว้เนี่ยนะจึงไปทำการอาราธนาพระโพธิสัตว์ก็คือพระเจ้าของเรานั่นเองนะพระโพธิสัตว์ของเรานี้เนี่ยนะลงไปบังเกิดในพระครรภ์ของพระนางผุสดีพระโพธิสัตว์ก็เห็นว่าเป็นการอันดีที่จะลงไปสร้างบารมีอีกประการหนึ่งอย่างยิ่งยวดก็คือทานบารมีนั่นเองเห็นพิจารณาแล้วว่าโอ้การลงไปเกิดครั้งนี้เป็นผลดีนะจึงรับอาราธนาแล้วก็ไปบังเกิดในครรภ์ของพระนางผุสดีนะแล้วก็นะขณะที่พระนางได้ทรงครรภ์อยู่เนี่ยนะครรภ์ก็ไม่นูนขึ้นนะตามพรที่ได้ขอไว้แล้วก็เวลาแพ้ท้องลูกคนนี้นะแพ้ท้องพระโพธิสัตว์เนี่ยการแพ้ท้องของพระนางผุสดีผู้นี้เวลาแพ้ท้องทีไรจะพวกเราไม่ต้องถามพระนางผุสดีเนี่ยนะเวลาแพ้ท้องเนี่ยก็จะไปทำการบริจาคทรัพย์แพ้ท้องทีไรเนาะบริจาคทรัพย์ 600,000 กหาปณะทุกวันเลยดังนี้แล้วเนี่ยจึงขอพระราชสวามีหรือพระเจ้าสนชัยให้โปรดสร้างโรงทาน6แห่งภายในพระนครศรีวีนะจึงทำให้พระนางผุสดีนั้นน่ะบริจาคทานรวมกับบุญบารมีของพระโพธิสัตว์นะที่ได้สั่งสมทานบารมีไว้ดีแล้วเวลาอยู่ในครรภ์นะพระเจ้าศรีวีก็มีสมบัติมากขึ้นนะเครื่องบรรณาการจับพระเจ้าเทศราชก็ส่งมามากขึ้นนะด้วยบุญจากบุตรที่อยู่ในครรภ์ด้วยเห็นไหมทานบารมีเป็นเบื้องต้นเป็นความสะดวกสบายในการสร้างบารมีเลยนะหลังจากที่คลอดบุตรออกมาขอทรัพย์ขอบริจาควันแรกเกิดเลยนะสุดท้ายแล้วก็ขนานนามว่าพระเวสสันดรนั่นเองนี่ก็เป็นพระชาติหนึ่งนะของพุทธมารดาที่มาเกิดสร้างบารมีกับพระโพธิสัตว์จนกระทั่งชาติสุดท้ายก็มาเกิดเป็นพระนางมายาเทวีนะพระนางมายาเทวีหรือพระนางสิริมหามายานะด้วยบุญที่ได้สร้างไว้ตอนนี้นางก็ไปเป็นเทพบุตรนะอยู่ชั้นดุสิตเนาะนะยังเป็นเทพบุตรอยู่ชั้นดุสิตแล้วก็นะที่ได้ฟังธรรมจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์พระนางก็ลงมาจากชั้นดุสิตนะลงมาฟังธรรมจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในวันที่พระเจ้าไปโปรดพุทธมารดา3เดือนนั่นเองแล้วก็เสด็จลงมาเทโวโรนะอันนี้ก็เป็นประวัติโดยคร่าวๆนะของพุทธมารดาที่ว่ามีที่มาที่ไปอย่างนี้นะเป็นความที่พระนางเนี่ยได้ตั้งความปรารถนาเอาไว้นะอีกเรื่องหนึ่งเนาะที่นำมาฝากแต่ไม่รู้จะเล่าไปเรื่อยๆแล้วกันนะถ้าไม่ทันก็ไว้คราวหน้าเนาะเล่าไปเรื่อยๆแล้วกันอีกเรื่องหนึ่งนะที่จะนำมาฝากแต่ต่อจากเรื่องพุทธมารดานี้นะก็เห็นว่าช่วงนี้นะมีข่าวไม่ค่อยดีเนาะสูญเสียกันเยอะนะไม่ว่าจะเป็นบางประเทศก็เป็นเรื่องของภัยสงครามนะหรือนะบางทีก็ได้ทราบข่าวเพื่อนกัลยาณมิตรนะเพื่อนอาสาสมัครนะได้จากโลกนี้ไปก่อนวัยอันควรรวมไปถึงบุคคลที่เป็นที่รู้จักนะในประเทศหนึ่งนะก็จากไปอย่างไม่มีวันกลับนะก็นึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมานะเอามาฝากกันแล้วกันนะจะได้ข้อคิดสะกิดใจกันเรื่องมีอยู่ว่านะมีธิดาเศรษฐีท่านหนึ่งเนี่ยนะเป็นธิดาเศรษฐีนะมีสมบัติอยู่ตั้ง40โกฎนะชื่อ
พระนางปตาจารานั่นเองหลายท่านอาจจะเคยได้ยินมาบ้างนะพระนางปตาจาราเนี่ยเป็นธิดาเศรษฐีแล้วก็มีสมบัติอยู่ทั้ง40โกศลในกรุงสาวัตถีพระนางนี้เนี่ยก็มีรูปงามนะแล้วก็เมื่อมีรูปงามนี้เนี่ยเราก็เป็นบุตรเศรษฐีคนเดียวนะบิดาและมารดาเนี่ยจึงหวงแหนมากหวงแหนขนาดที่ว่าให้พระนางปตาจารานี้ให้พระนางนี้เนี่ยไปอยู่บนปราสาทชั้น7นะปราสาทชั้น7เลยนะไม่ให้พบกับใครเลยดังนี้แล้วเนี่ยนางจึงแทบจะไม่เคยพบบุรุษคนใดเลยนอกจากบุรุษคนรับใช้นั่นเองนะก็เลยรักกันนะในความที่ว่านางเนี่ยไม่เคยเจอชายใดเลยนะเห็นแล้วก็เกิดปิ๊งกันนะในการต่อมานะก็บิดามารดาของนางนี้เนี่ยนะได้ตั้งใจที่จะยกนางเนี่ยให้กับบุตรชายของตระกูลเศรษฐีตระกูลหนึ่งนะซึ่งก็มีชาติเสมอกันนะเมื่อกำหนดวันวิวาหะหรืองานแต่งงานเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะวันแต่งงานใกล้จะมาถึงนางก็ได้นะสั่งให้คนรับใช้หรือที่เป็นสามีของนางเนี่ยนะคู่รักกันเนี่ยว่าให้ช่วยทำการพาฉันนี้ไปนะไม่งั้นเนี่ยท่านอาจจะไม่ได้เจอฉันอีกเพราะว่าบิดามารดาของฉันเนี่ยจะยกฉันให้กับเศรษฐีตระกูลหนึ่งนะก็ได้ทำการคนรับใช้เนี่ยก็ได้ทำการพานางเนี่ยหนีออกมาพี่เล่าคร่าวๆเนาะทำการพานางเนี่ยหนีออกมาแล้วก็อยู่กินกันณที่แห่งหนึ่งนะอยู่กันอยู่ไปอยู่มานะจนกระทั่งนางเนี่ยตั้งครรภ์นางตั้งครรภ์ขึ้นมาเมื่อตั้งครรภ์ในประเพณีในสมัยนั้นนะก็จะทำนิยมที่จะมารดาเนี่ยจะนิยมคลอดบุตรที่บ้านเกิดตนเองทีนี้นางผู้นี้ก็เลยที่ราเศรษฐีเนี่ยก็เลยขออนุญาตสามีนะขอกลับไปคลอดบุตรที่บ้านของตนเองนะการไปอย่างนี้เศรษฐีบิดาสามีของนางเนี่ยจะต้องไปด้วยก็เลยไม่ยอมให้ไปเพราะว่ากลัวบิดามารดาของนางเนี่ยจะว่าเอานะไม่ใช่แค่ว่าแหละลักพาตัวลูกสาวเข้าไปเนี่ยอาจจะโดนพระราชาจับเลยทีเดียวนะดังนี้แล้วเมื่อขอไม่ให้ไปนะนางจึงทำการหนีกลับด้วยตัวของนางเองนะแล้วก็ทำการบอกชาวบ้านหรือคนแถวนั้นว่าถ้าหากว่าสามีถามว่าตนไปไหนก็ให้บอกไปตามนี้ก็คือตนเนี่ยจะขอกลับบ้านนะสามีหลังจากที่ทำไร่ทำนาเสร็จนะกลับมาไม่เจอนางอยู่ในบ้านนะก็ไปสอบถามชาวบ้านทั้งหลายก็ทราบว่านางนั้นเนี่ยหนีกลับบ้านไปแล้วนะก็ได้ทำการติดตามนางไปต่อมาระหว่างที่นางได้เดินทางอยู่เนี่ยลมกัมมชวาทก็เกิดขึ้นปั่นป่วนขึ้นนะเป็นสัญญาณว่าใกล้ที่จะคลอดบุตรแล้วนะนางจึงทำการปวดท้องมากเลยนะก็เลยเข้าไปอยู่ในระหว่างพุ่มไม้พุ่มหนึ่งนะแล้วก็ทำการเกือกกิ้งอยู่นะคือเจ็บท้องแล้วก็นอนกลิ้งอยู่นะแล้วก็ทำการคลอดบุตรในพุ่มไม้นั่นเองนะหลังจากที่คลอดบุตรเสร็จนะทำคลอดด้วยตัวเองนะแล้วก็คิดเลยว่าเราจะไปสู่บ้านของเราทำไมอีกเนี่ยเพราะว่าเราได้ทำการคลอดบุตรตรงนี้แล้วนะจากนั้นไม่นานสามีก็ได้เดินทางตามมาจนทันพอดีแล้วก็ทำการพานางกลับบ้านไปอยู่กินกันดังเดิมนะในการถัดมาก็นางก็เกิดตั้งครรภ์ขึ้นอีกนะตั้งครรภ์ขึ้นอีกทีนี้ก็จะทำการกลับบ้านอีกสามีก็ไม่ยอมก็ทำเหมือนเดิมหนีกลับบ้านนะสามีรู้ว่านางเนี่ยหนีกลับบ้านก็ตามไปจนทันนะตามไปจนทันแล้วก็ในตอนนั้นเองนะฝนผิดฤดูกาลก็ได้ตกมาอย่างหนักนะตกมาอย่างหนักนางก็เจ็บท้องใกล้จะคลอดอยู่แล้วนะจึงทำการฝากวานสามีเนี่ยช่วยไปหากิ่งไม้ใบหญ้านะมาทำเป็นที่กำบังฝนนะสามีก็ไปหากิ่งไม้ใบหญ้ามาระหว่างที่หากิ่งไม้ใบหญ้าอยู่นี้เนี่ยปรากฏว่าเดินเข้าไปในจอมปลวกนะแล้วในจอมปลวกนี้เนี่ยก็มีงูพิษอาศัยอยู่ทำการฉกสามีของนางนะพิษนั้นเนี่ยได้แล่นเข้าสู่หัวใจจนกระทั่งสามีนั้นถึงแก่ความตายนะตรงนั้นนั่นเองธิดาเศรษฐีนี้ยังไม่รู้เรื่องนะก็เห็นว่าเอ๊ะสามีผ่านไปเนี่ยเข้าไปหากิ่งไม้ใบหญ้าไม่กลับมาเสียทีทำอย่างไรดีฝนก็ตกหนัก
ท้องก็เจ็บดังนี้แล้วเนี่ยนะนางก็ได้คลอดบุตรณตรงนั้นเลยคือไม่ไหวแล้วเจ็บท้องมากไปต่อไม่ไหวแล้วก็ทำการคลอดบุตรณตรงนั้นหลังจากที่คลอดบุตรเสร็จฝนก็ตกอย่างหนักเราคิดดูว่าชีวิตของนางดีเอาเรื่องอยู่นะใครที่ยังไม่เจอถึงขั้นนี้ก็อย่าเพิ่งท้อเนาะฝนตกหนักเนี่ยคลอดบุตรการสายฝนเนี่ยนะคลอดเสร็จก็เด็กก็ร้องเลยฟ้าก็ผ่าเปี้ยงป้างนะนางจึงทำการเอาตัวของนางนี้เนี่ยบังฝนให้กับบุตรทั้งสองที่เพิ่งแรกเกิดกับบุตรชายคนโตที่พอจะเดินได้เนี่ยกำบังอยู่อย่างเงี้ยจนกระทั่งฝนหยุดตกไปนะถึงรุ่งเช้าเลยอาจจะนึกภาพไม่ออกก็เขาบอกว่าแขนทั้งสองนางเนี่ยยันพื้นไว้แล้วก็เข่าก็แตะพื้นนะเราลองนึกดูว่าแล้วก็บุตรทั้งสองเนี่ยก็อยู่ภายใต้หน้าของนางก็คือคว่ำกึ่งเขาเรียกว่าคล้ายๆกับวิดพื้นอ่ะประมาณนี้แต่ว่าบุตรอยู่ข้างล่างนางทำอย่างเงี้ยจนกระทั่งรุ่งเช้าโอ้โหนะในความเป็นแม่นะก็รักบุตรนะแล้วว่าสามีก็ไปไหนก็ไม่รู้หายไปฝนก็ตกหนักนึกภาพเนาะวิกฤตชีวิตเลยนะรุ่งเช้ามานะก็เลยเดินตามหาสามีพร้อมกับลูกที่เพิ่งคลอดแล้วก็ลูกชายคนโตเนี่ยปรากฏว่าพบสามีนอนตายอยู่นะแล้วก็แน่นอนสามีตายเสียใจเป็นอย่างมากนะแต่ก็ชีวิตมันก็ต้องไปต่อใช่ไหมนะก็อ่ะงั้นเราจะกลับบ้านแล้วกันนะกลับบ้านคือนะเกิดอะไรใหญ่หลวงในชีวิตเกิดภัยขึ้นมาเนี่ยปกติแล้วก็คิดถึงพ่อแม่นะที่ได้จากมานะก็เราก็ตัวคนเดียวแล้วสามีก็ไม่อยู่แล้วกลับบ้านแล้วกันระหว่างที่เดินทางกลับบ้านนี้เนี่ยนะยังไม่หายเศร้าดีเลยนะเดินทางกลับบ้านชีวิตมันต้องไปต่อก็มีแม่น้ำสายหนึ่งนะที่ขวางนางไว้ระหว่างทางกลับบ้านลูกชายของนางเนี่ยก็ยังเล็กคนโตเนี่ยก็ยังเล็กพอที่จะเดินได้ไอ้บุตรคนเล็กสุดก็เพิ่งแรกเกิดมาเอาอย่างไรดีข้ามแม่น้ำนี้จึงทำการให้บุตรชายคนโตยืนรออยู่ก่อนนะแล้วนางเนี่ยก็จะอุ้มบุตรชายคนเล็กเนี่ยข้ามไปก่อนนะเมื่อข้ามไปเสร็จปุ๊บนางเนี่ยก็วางบุตรไว้ที่อีกฝั่งหนึ่งวางบุตรไว้เสร็จนึกภาพตามเนาะวางเสร็จปุ๊บแล้วก็จะเดินกลับมาเพื่อพาบุตรชายคนโตเนี่ยข้ามไปด้วยระหว่างที่ขากลับเนี่ยระหว่างที่วางบุตรชายคนเล็กไปแล้วเดินกลับมากำลังจะมาหาบุตรคนโตนะปรากฏว่ามีเหยี่ยวตนหนึ่งเห็นเด็กแรกเกิดเนี่ยมันแดงๆเนื้อแดงๆคิดว่าเป็นชิ้นเนื้อจึงโฉบลงมาจะเอาเด็กเนี้ยไปกินนางผู้นี้เนี่ยเห็นดังนั้นนะระหว่างที่อยู่กลางแม่น้ำเนี่ยจึงยกมือขึ้นเพื่อเป็นการไล่นะไล่ไปอยู่กลางแม่น้ำนะไล่ไปแต่ก็เหยี่ยวนั้นก็ไม่ทันแล้วนะก็ไม่ได้คือมันไม่ได้ใกล้มันก็ไม่ได้กลัวอะไรแล้วก็ทำการโฉบเนื้อเด็กคนนี้ไปกินในฝ่ายของเด็กลูกชายคนโตของนางเนี่ยเห็นแม่ทำการไล่เหยี่ยวก็นึกว่าแม่นั้นเนี่ยกวักมือเรียกตนให้ลงน้ำไปตามแม่มาอะไรประมาณนี้จึงทำการลงน้ำไปด้วยความที่น้ำเชี่ยวจึงพัดพาลูกชายคนโตของนางนี้หายไปกับสายน้ำเลยตายนั่นเองเราคิดดูเนาะถ้าเป็นเรานี่เป็นไง นะสามีก็เพิ่งตายลูกทั้งสองรถคนเล็กโดนเหยี่ยวเฉียวไปกินลูกชายคนโตจมน้ำตายโอ้โหยิ่งเสียใจหนักกว่าเดิมนะอยากจะกลับไปหาคนเป็นพ่อเป็นแม่กลับไปบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองนะเมื่อไปถึงบ้านเกิดของนางนะก็สอบถามหาความนะระหว่างนี้เนี่ยนางก็เพ้อละนะว่าโอ้โหบุตรชายของเราเนี่ยถูกเหยี่ยวเอาไปคนหนึ่งก็ถูกน้ำพัดไปสามีของเราก็ตายในที่เปลี่ยวเดินพูดอย่างเงี้ยเพ้อไปเรื่อยนะจนกระทั่งไปถึงเรือนของนางเองทว่าสอบถามหาความเอ้าเรือนเนี่ยมันเคยอยู่ตรงนี้มันหายไปไหนไฟไหม้อะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยสอบถามคนแถวนั้นดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรือนเศรษฐีที่เป็นพ่อแม่ของนางนี้เนี่ยคนชาวบ้านแถวนั้นก็เลยบอกว่าเอ้าไม่รู้เหรอนางเมื่อคืนเนี่ยฝนตกหนักมากเลยนะฟ้าผ่าทำให้เรือนของเศรษฐีเนี่ยไม่เนี่ยไฟเนี่ยยังไหม้แล้วก็ร่างของเศรษฐีทั้ง3เนี่ยก็คือพ่อนางแม่นางแล้วก็พี่ชายของนางนั้นตายอยู่ในเรือนนั่นแหละเนี่ยดูสินางควันยังขึ้นเผาไหม้อยู่เลยเนี่ยโอ้โหเสียสามี
เสียลูกชายทั้งสองกลับมาบ้านหวังพึ่งพ่อแม่พ่อแม่และสาพี่ชายเสียชีวิตอีก6คนในวันเดียวนะ6คนในวันเดียวเป็นเราเป็นไงไม่เหลือนะอะไรไม่เหลือสติไม่เหลือแล้วนะสติของนางเนี่ยก็ถึงกับหลุดไปเลยนะหลุดขนาดที่ว่าคล้ายๆไม่ใช่คล้ายเป็นบ้าไปเลยแม้กระทั่งผ้านุ่งผ้าห่มของนางเนี่ยหลุดลุ่ยออกจากตัวแล้วก็ยังไม่ทราบเลยว่าหลุดไปแล้วนะบนเพ้ออยู่นั่นน่ะก็คือลูกตายสามีตายพ่อแม่ก็ตายเพ้อไปเรื่อยนะแต่ด้วยบุญที่นางได้สั่งสมไว้ดีแล้วในการก่อนบุญที่ได้ทำแต่กรรมตรงนี้ไม่ได้ระบุเราพยายามหาว่าเหตุใดทำไมนางถึงสูญเสียบุคคลนั้นเป็นที่รักภายในวันเดียวถึง6ยังไม่ได้ระบุนะแต่ว่าบุญที่ได้ทำไว้ในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าพระปทุมุตตระนางปตาจาราผู้นี้เนี่ยได้เคยเห็นพระเถรีผู้หนึ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานตำแหน่งเอตัทคะทางด้านทรงวินัยไว้แล้วก็อยากจะเป็นอย่างพระเถรีรูปนั้นจึงได้ทำการสั่งสมบุญแล้วก็ตั้งความปรารถนาไว้ในศาสนาของพระเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าพระปทุมุตตระนะบุญตรงนี้เนี่ยได้มาส่งผลทำให้นางนี้เนี่ยเข้ามาในข่ายพยานของพระสัมมาโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้านะจึงพระพุทธเจ้าของเราจึงดำริที่จะโปรดนางมองดูไปในข่ายพยานว่าเว้นจากพระองค์เสียแล้วไม่มีใครเลยที่จะเป็นที่พึ่งให้กับนางผู้นี้ได้นะแล้วบุญเนี่ยก็ได้นำพาให้นางเนี่ยมาสู่เชตวันมหาวิหารนะได้ทำการจะมาเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งที่ว่าสติไม่ดีนี่แหละนะมหาชนทั้งหลายเห็นดังนี้แล้วก็ทำการรังเกียจนางบางทีก็คว้างปาสิ่งของใส่นางนะแต่พระเจ้าเห็นว่าบุญของนางเนี่ยที่ได้สั่งสมไว้ดีแล้วนะก็ได้ห้ามมหาชนทั้งหลายบอกว่าให้หลีกทางไปเสียอย่าห้ามเธอให้เธอเข้ามานะด้วยพุทธานุภาพนะพระองค์ก็ตัดสั้นๆว่าจงกลับได้สติเถิดน้องหญิงเท่านั้นเองปตาจาราผู้นี้ก็เลยได้สติกลับคืนมาเมื่อได้สติกลับคืนมาก็พบว่าผ้าผ่อนตัวเองเป็นไงหลุดลุ่ยแล้วก็เกิดความละอายนะก็มีชายคนหนึ่งนะได้โยนผ้าให้นางได้นุ่งห่มนะจากนั้นก็นะพระนางเนี่ยก็ได้กราบทูลความเป็นมาของนางว่าเป็นอย่างไรนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ทราบดีอยู่แล้วนะก็ได้ตรัสพระคาถานะก็ได้ตัดว่าน้ำในมหาสมุทรทั้ง4มีประมาณน้อยน้ำตาของคนผู้อันทุกข์ถูกต้องแล้วเศร้าโศกไม่ใช่น้อยมากกว่าน้ำในมหาสมุทรเหตุไรเธอจึงประมาทอยู่นะก็คือไอ้การร้องไห้ของเราทั้งหลายเนี่ยมันมีมามากกว่าน้ำในมหาสมุทรแล้วถ้านับภพนับชาติมาเนี่ยนะเหตุใดเธอจึงยังประมาทอยู่เล่าจากนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ตัดอนมะตัคคะปริยายสูตรนะทำให้ความโศกของมะนางเนี่ยเศร้าลงนะจากนั้นก็พระองค์ก็ได้ประทานพุทธโอวาทไปนะว่าบุตรทั้งหลายไม่มีเพื่อต้านทานบิดาก็ไม่มีถึงพวกพ้องก็ไม่มีเมื่อบุคคลถูกความตายครอบงำแล้วความต้านทานในญาติทั้งหลายย่อมไม่มีนะบัณฑิตทราบอำนาจประโยชน์นั้นแล้วสำรวมในศีลพึงชำระทางไปพระนิพพานโดยเร็วเถิดจบพระธรรมเทศนาทำให้ปตาจาราผู้นี้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันนะก็ถ้าเว้นจากพระพุทธองค์แล้วเนี่ยไม่มีแน่นอนนะใครจะไปโปรดคนบ้าใช่ไหมนะต้องพระพุทธเจ้าเนี่ยนะด้วยพุทธานุภาพก็ให้นางคืนสติก่อนแล้วก็ตัดพระธรรมเทศนานะทำให้นางเนี่ยบรรลุโสดาบันจากนั้นนางปตาจาราก็เลยทูลขอบวชเป็นภิกษุณีในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันหลังจากที่บวชนะนางก็ได้เทน้ำมีครั้งหนึ่งที่นางได้เทน้ำ3ครั้งเทครั้งแรกเนี่ยก็พิจารณาไปว่าสัตว์เหล่านี้เนี่ยมีไหมมีตายเสียในปฐมวัยก็มีเหมือนกับน้ำที่เราได้เทลงไปในพื้นดินในครั้งแรกนางก็เทน้ำไปครั้งที่2เห็นว่ามันไหลไปได้ไกลกว่าเดิมก็พิจารณาไปว่าสัตว์ที่ตายเสียในมัชชิมวัยคือวัยกลางคนนั้นก็มีเหมือนกับน้ำที่เราเทลงไปในครั้งที่2ไหลได้ไกลไปกว่าครั้งแรกเทไปครั้งที่3ปุ๊บพิจารณาต่อไปว่าสัตว์ที่ตายเสียในปัจฉิมวัยหรือวัยสุดท้ายและวัยชราเนี่ยก็มี
เหมือนกับน้ำที่เราเทลงไปในครั้งที่3ไหลไปไกลกว่าครั้งที่2พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นว่าเป็นการดีนะแล้วก็บุญที่ได้สั่งสมไว้ในสมัยของพระปทุมุตตระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วจึงมาปรากฏพระวรกายด้วยฉับพลันรังสีตรัสพระคาถาเพิ่มเติมไปว่าภาษาไทยเลยแล้วกันเนาะก็ผู้ใดไม่เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมอยู่พึงเป็นอยู่100ปีความเป็นอยู่วันเดียวของผู้เห็นความเกิดและความเสื่อมประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ของผู้นั้นนะก็คือผู้ใดเนี่ยพิจารณาเห็นถึงความเสื่อมของสังขารแล้วเนี่ยนะเมื่อพิจารณาแล้วดีอย่างไรก็คือจะได้เกิดความไม่ประมาทนั่นเองนะเมื่อไม่ประมาทก็จะรีบเร่งสั่งสมแต่คุณงามความดีนะแล้วก็มีสุคติเป็นที่ไปหรือพระนิพพานเป็นที่สุดนะประเสริฐกว่าอยู่ตั้ง100ปีแต่แบบไม่รู้อะไรเลยแล้วก็ไม่ได้สั่งสมสิ่งที่เป็นความดีอะไรเลยนะหลังจบพระธรรมเทศนาปตาจาราเถรีก็พระนางปตาจาราเถรีก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นะนี่ก็เป็นประวัติโดยคร่าวๆนะที่นะปิดท้ายในวันนี้นะเห็นไหมเอ่ยนะบุญทำกรรมสร้างนะบุญที่เราได้สั่งสมไว้ดีแล้วในการก่อนเราไม่รู้เลยว่ามันจะมาส่งผลเมื่อไหร่นะแต่ว่าส่งผลแน่นอนเห็นไหมเอ่ยแม้กระทั่งในยามคับขันเจออะไรต่างๆที่เป็นอุปสรรคในชีวิตนะแต่ว่าอย่าลืมว่ามันก็มีบุญที่เราได้สั่งสมไว้ดีไว้ดีในการก่อนเนี่ยคอยส่งผลอยู่เพราะนั้นเนี่ยเรามีชีวิตอยู่ณตอนปัจจุบันนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามอย่าให้สิ่งใดมาเป็นอุปสรรคนะก็ให้รีบสั่งสมทานศีลภาวนาเป็นเบื้องต้นนะเพื่อที่ว่าจะได้มีสุคติแล้วก็มีมรรคผลนิพพานเป็นที่ไปนะแล้วก็อย่าลืมสั่งสมบุญกุศลทุกๆวันเนาะเพราะว่าบุญนี้แหละเป็นที่พึ่งในชีวิตทั้งในภพชาตินี้และสัมปรายภพนะอย่างที่หลวงพี่ได้กล่าวไปในข้างต้นนะไม่ว่าจะเป็นพุทธมารดาก็เกิดขึ้นได้ด้วยบุญนะบุญตามส่งผลมาจนทั้งชาติสุดท้ายนี่นะแม้ทั้งนางปตาจาราที่เจออุปสรรคต่างๆในในชีวิตเห็นไหมบุญที่ทำไว้ก็ยังส่งผลเพราะนั้นเนี่ยเราก็อย่าลืมที่จะสั่งสมบุญกุศลไม่ว่านะจะมีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นนะก็อย่าให้สิ่งใดมาเป็นอุปสรรคแล้วกันเนาะสุดท้ายนี้หลวงพี่ก็หวังว่าการฟังธรรมในวันนี้ก็จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะก็ขออำนวยพรนะให้ทุกท่านได้มีแต่ความสุขความเจริญสมบูรณ์พร้อมด้วยอายุวันนะสุขะพละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติให้สมปรารถนาในสิ่งดีงามทุกประการให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีดวงตาเห็นธรรมได้โดยง่ายโดยเร็วพันจงทุกท่านทุกประการเทอญ